ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกวันนึงนะครับเป็นวันที่ต้องบอกเลยว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะครับหลังจากที่เรามีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรมารีวิวแล้วก็มีการแจกของรางวัลมากมายสำหรับคลิปวันนี้ก็จะเห็นพี่เหมือนเดิมนะชุดเดิมสูตรเดิมตัวเดิมและก็สถานที่เดิมๆเนื่องจากว่าพี่เคยบอกไปแล้วนะว่าพี่ต้องขอโทษนะครับในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยพี่เองจำเป็นต้องถ่ายคลิปเป็นสต็อกไว้ทั้งหมด7วันเพราะพี่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและต้องทำภารกิจมากมายเลยนะครับเลยอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาบ้านช้าเพื่อจะมาทำคลิปช้าพี่เองไม่อยากเสียโอกาสที่จะให้น้องๆเนี่ยไม่ได้ดูคลิปพี่เองเลยต้องกล่าวขอโทษว่าต้องขอญาตเป็นสต็อกนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าโกรธพี่นะแล้วก็วันนี้นะเรามาเข้าสู่ช่วงของการรีวิวกันเลยละกันสำหรับวันนี้นะครับหากรักกันชอบกันนะเรามาสไตล์เดิมชาเลนจ์ 50,000 ซับสไครบ์เราจัดแฟนมีต50ท่านนะครับแจกของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายให้กับ50ท่านนั้นผู้โชคดีและอย่าลืมนะการกดซับสไครบ์เยอะๆนะครับมันจะต้องมาด้วยกับการกดไลค์เต็มที่แล้วก็กดแชร์เยอะๆเลยนะครับพร้อมสั่นกระดิ่งนะเพราะว่ากิจกรรมพี่มีอีกเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยล่ะครับพี่คุยกับพี่เบ๋แล้วว่าพี่มีโอกาสจะแจกของรางวัลในเนื่องในโอกาสของอื่นๆอีกมากมายนะไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมวันที่4ครั้งที่4อะไรต่างๆพี่จะแจกอีกนะครับแต่พี่ไม่บอกว่าวันไหนแต่ขอให้ทุกคนมากด Subscribe และแชร์เพื่อนๆพร้อมทั้งสั่นกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าพี่จะแจกของรางวัลและทำทุกคนมีความสุขเย้ว้าโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่กระบวนการการรีวิวคลิปกันเลยละกันทุกเทปที่ผ่านมาพี่พยายามจะรีวิวพร้อมบอกคำศัพท์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นตัวอะไรลุยกันเลยตัวนี้ครับเขาคือตัว Erecta นะครับหรือ Elector นะครับเราอ่านกันง่ายๆ Erecta นะครับมันมาจากในหนังเรื่องของ Daredevil ถ้าจำได้ในเวอร์ชั่นของ Jennifer Garner เล่นเนี่ยเขาเล่นกับ Ben Affleck ในหนังภาคหนังเนี่ยเป็นภาคที่บอกเลยว่าโอ้พี่ดูแล้วเศร้าหมองมากนะครับแล้วทำให้วงการของหนังมันดูแบบมันพีคไปช่วงเรื่องของ Marvel สมัยก่อนนะตอนนั้นยังเป็น Marvel Entertainment อยู่นะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็น Marvel Studio นะครับและล่าสุดพี่บอกเลยนะครับว่ามีโอกาสจะเห็นในพวกนี้โลดแล่นอีกทีนึงนะแต่ประเด็นคือไม่ใช่หนังนะเป็นการรวมตัวกันแบบแก๊งใหญ่ๆนะอย่างที่พี่บอกมันมี Original Netflix ที่เป็น Defender เนาะแล้วก็ Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage หรือต่างๆพี่ได้รีวิวไปแล้วคือ Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil แต่ยังเหลืออีกตัวนึงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่ามันคือตัวอะไรแต่วันนี้เรามาจัด Electra ก่อนแล้วกันตัว Electra นะครับก็คือเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูนะทึม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 ตัว Erecta นะครับมันมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมคือตัวกล่องก็คือจะเป็นกล่องที่เขียนว่า Regent Series ด้านบนเขียน Build a Figure by Manting นะครับและข้างล่างก็จะเป็น Marvel Daredevil แล้วก็เขียนว่า Erecta นะครับอ่านได้หลายแบบนะต้าก็ได้ทราก็ได้หรือทราก็ได้นะครับอ่านได้หลายแบบมากแต่พี่อ่าน Erecta นะ Erecta เพราะว่ามันลงท้ายด้วย TRA ก็คืออ่านว่าตรานะครับตรา Erecta นะครับด้านข้างก็จะเป็น Erecta นะคนนี้ดังมากเล่น Hitman Bodyguard ในช่อง Mono 29ใครได้ดูมั่งที่เล่นเป็นแฟนของ Ryan Reynolds ที่เป็นตำรวจนะครับแล้วก็เล่นหนังเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นรูป Erecta นะครับคนนี้เล่นหนังฮอลลีวูดเยอะมากด้านหลังเป็น Erecta ในรูปแบบที่เป็นใส่ผ้าคลุมสีแดงนะ Erecta เนี่ยถ้าจำไม่ผิดในหนังเรื่องนี้เนี่ยออกมาช่วยด้วยDaredevil แล้วก็เหมือนกับไม่ช่วยด้วยนะครับต้องลองไปดูนะพี่เองก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วนะครับตัวนี้ที่ให้มาคือเป็นบัฟแมนติงข้างขาข้างน่าจะเป็นข้างซ้ายนะครับท่านผู้ชมขาข้างซ้ายแล้วก็มีหัวแถมให้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น3สูหรือ3งามแถมให้ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นบัฟแมนติงบัฟอะฟิกเกอร์บัฟมันย่อมาจาก build a figure build ที่แปลว่าสร้างอ่ะก็คือ article เนาะแล้วก็ figure คือตัวของเล่นนะครับประกอบด้วย Daredevil Punisher Erecta Jessica Jones Blade แล้วก็Bruce Eye เดี๋ยว2ตัวนี้พี่จะไปหามาเพิ่มนะมันจะได้ครบตัวสักทีเป็นแมนติงเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันเลยเย้ yeah! นะครับแกะข้างเดิมนะครับถือคัตเตอร์ดีๆนะค่อยๆกรีดนะครับพี่เคยกรีดแล้วมันกินเนื้อน้องจอได้ไหมกรีดกล่องแล้วกินเนื้อเข้าไปในเนี้ยพี่แบบโคตรงงเลยนะครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวกล่องจะเป็นยังไงบ้างอุ๊ยอะไรติดแขนพี่อุ๊ยอุ๊ยนะครับเดี๋ยวพี่แกะเหมือนเดิมเนาะก็พยายามค่อยๆงัดมันออกมานะครับอย่างัดแรงปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆแล้วก็พับมันอย่างนี้เนาะพับมันขึ้นมาหน่อยนึงหลังนั้นแล้วก็มือสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะตัวนี้ก็จะเปิดลิ้นออกมาทั้ง2ข้างแล้วก็ดึงอย่างนี้นะแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษพร้อมคั่วกล่องพลาสติกนะครับก็คือเราลองดูนะครับหมุนให้ดูนะก็จะเป็นกล่องกระดาษประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องพลาสติกกล่องข้างในกระดาษก็เหมือนเดิมเป็นฉากเนาะที่จะไปคู่กันกับของตัวลูกเคสได้นะพี่คิดว่านะแต่ว่าก็เป็นฉากซ้ำๆกันแหละพี่คิดว่านะก็น่าจะลองเอาตัวลูกเคสมาต่อกันแค่อย่างเดียวก็น่าจะเป็น2แผ่นน่าจะยืนสวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะลองหา Iron Fist ที่เป็นเวอร์ชั่นคนโดยการ modify อีกทีนึงแล้วก็จะลองหาซื้อ Corin อีกทีนึงนะซึ่งเป็นภรรยาของ Iron Fist นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เก็บกล่องนี้ก่อนเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องใสๆให้มาแล้วก็มีบัฟแมนติงขาข้างซ้ายนะครับแล้วก็ตัวข้างในก็เหมือนเดิมเลยบอดี้ก็คือให้มาในคอลเลคชันนี้เป็นบอดี้คล้ายๆกับBlack Widow บ้างหรือคล้ายๆกับ Mary Jane ใน Spider-Man หรือคล้ายๆกับพวกงานพวก Scarlet Witch อะไรอย่างนี้นะครับพี่คิดว่ามันเป็นบอดี้ผู้หญิงที่ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากยังไม่ค่อยฟินเนาะเหมือนกันคือถ้าไม่ให้บัฟมาพี่คิดว่าน่าจะซื้อขายกันลำบากแน่ๆเพราะตอนนี้ตามห้างก็ตัวนี้ก็เริ่มจะมีเต็มเกลื่อนเลยบางทีตอนแรกนะที่ออกในฟลิกใหม่ๆตัวนี้หายากมากเหมือนกับ Jessica Jonesแต่พี่การแล้วพี่ไปเจอพี่ก็ซื้อเลยนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาแกะกันนะครับเหมือนเดิมตามสไตล์เดตโตฮิโร่ยกขามขึ้นมา1ข้างอีก1ข้างนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นมาตัวนี้แข็งแรงมากไม่งออะไรเลยนะแล้วก็ยกแขนขึ้นมานะครับโอเคตัวหัวพี่จะขออนุญาตลองหยิบมาให้ดูแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพชัดๆแต่พี่จะไม่จะลองเปลี่ยนดีไหมพี่ชอบหน้ากากแบบนี้มันสวยดีนะครับแล้วก็พี่จะดึงหัวมาให้ดูนะหัวตอนนี้หลังๆเริ่มทำ 3D print ดีนะพี่มองว่าอุ๊ยทำไมล่ะแป๊บนึงนะครับน้องๆโอเคได้แล้วเมื่อกี้คือพี่ดึงผิดเดี๋ยวตัวมันหักแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแกะ 3D ออกมานะครับนี่ 3D นะครับ 3D หรือ3งามเนาะจริงๆเอาไปเล่นกับพี่ตัวจะเล่นกับตัวนี้ก็ได้นะ Deadpool นะครับตัวนี้พี่ไม่แกะเนาะขอไม่แกะแล้วกันแมนติงนะครับโอเคเรามาดูกันเริ่มจากการที่เราจะหมุนให้ดูก่อนนะครับดูกันเลยว่ามันจะสวยขนาดไหนตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะพี่ว่ามันโอเคใช้ได้เลยนะนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะทำไมนี่มันสีมันต่างๆโอเคหมุนกันเลยเย้ไม่รู้มันจะได้ป่ะถึงๆๆๆๆๆๆๆถึงขอกดกล้องแป๊บนึงนะครับน้องๆขอโทษทีนะดึง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 ล้มเอาใหม่นะครับพี่ว่ามันยืนยังไม่มั่นคงพี่พยายามกางแขนเพื่อให้มันยืนมั่นคงกับน้องๆนี่คืออีเร็กต้าจากงานค่าย Netflix Original ในเวอร์ชันของ Daredevil นะครับตอนนี้ออกซีซั่น2แล้วนะ Daredevil น่าจะมีซีซั่น3แล้วแต่ Punisher ซีซั่น2นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาแถมมาให้เป็นยังไงบ้างรีนะครับตัว3งามที่แถมมาให้เนี่ยสวยมากเลยนะพี่ว่ามันได้เคิร์ฟได้อะไรดีมากๆแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสี3งามไม่เหมือนกันเฟลเลยสีนี้เข้มมากและสีนี้อ่อนมากเห็นไหมพี่ตีเป็นว่ามันเป็นเลือดติดแล้วกันน้องๆเนาะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะขวามือพี่คืออันนี้นะเข้มมากซ้ายมือพี่คืออันนี้อ่อนมากโอ้คือแบบงงมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับนี่3งามนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของหัวกันหัวคือให้มาดีมากแล้วก็ทำยางรัดผมมาด้วยพี่งงมากเห็นป่ะเนี่ยสวยมากเลยนะครับมียางรัดผมแล้วก็ปล่อยผมดีมากนะครับและตัวหน้าพี่บอกเลยนะพี่ว่าเอาไปใส่สูทเนี่ยโคตรสวยเลยผู้หญิงเนี่ยนะครับคือสวยมากทำหน้ามาดีมากเลยนะครับแล้วพี่เห็นแล้วแบบพี่นึกถึงอันนี้เลยหนังฮิตแมนบริการที่เล่นกับไรอันเรโนอ่ะแล้วทำคิ้วมาดีมากนะครับสวยมากแล้วก็ทาสีปากมาเจ๋งมากหัวเนี่ยพี่ให้เท็กเจอร์กับงานดีเทลและแอปเปอร์แรนเนี่ยพี่ให้10เลยนะพี่ชอบมากเลยหัวทุกอันหลังๆมาเวลเนี่ยของทางรีเจนฮัสโบเนี่ยทำดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของตัวบอดี้นะครับแล้วก็ของเล่นนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยเนาะพี่ขออนุญาตจับท่าทางก่อนเพราะว่าพี่อยากให้มันออกมายืนแล้วก็สวยๆไปในตัวเลยนะครับโอเคโอเคตัวหัวนะครับหมุนได้360องศานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ปรับกล้องให้นะครับขอโทษทีนะครับ
หัวหมุนได้360องศานะครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่าผมมันยกสูงเนาะแล้วก็ตัวตรงนี้จะเห็น tolerance gap เยอะหน่อยเพราะว่าหัวมันแบบมันเหมือนกับมัดผมมาแล้วก็จะเห็นพวก ball joint เห็นอะไรข้างในแล้วก็เห็นใบหูเนาะส่วนสำคัญต่อมาเรามาดูหัวกันว่ามันงอได้ขนาดไหนก้มได้ประมาณคางชิดอกเงยนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าติดผมนะครับเรามาดูกันว่าหัวเป็นแบบไหนอุ้ยหัวเป็นบอจอยที่แบบแน่นมากนะครับหัวเป็นบอจอยแบบใหญ่นะอุ้ยรูใหญ่เลยคล้ายๆกับตัวหัวของนาเกียนะครับใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้ก็งอได้นิดหน่อยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเฮ้ยงอได้เยอะนะครับ90องศาเลยจริงๆถ้าอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากเลยนะแต่คงทำอะไรได้ไม่เยอะนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ก่อนนะครับเพราะมันติดผมเห็นไหมถ้าเราดูเนี่ยมันจะติดผมเนี่ยมันจะใส่ยากมากเพราะว่าบอจอยกับหัวเบ้ามันเล็กกว่านะครับบอจอยใหญ่นะครับมันก็จะได้ยินเสียงแอปริชมันคือเสียงที่เป็นลักษณะของเรซินเนี่ยเมื่อเวลาเข้าฟิตพร้อมกันเนี่ยมันจะดังฟึชนะครับมันคือเรซินที่เป็นแบบยางกระทบยางอ่ะน้องๆนะครับเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นแขนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแขนยกได้นะครับตามมาตรฐานเลยคือ180เนี่ยพี่ขอยกดีๆก่อนสิ180นะครับนะเดี๋ยวพี่ขอจัดครั้งนี้180เห็นไหม180คือแบบนี้นะนะครับตรงนี้หมุนได้360องศานะครับทั้ง2ข้างนะครับเนี่ยแต่ข้างซ้ายค่อนข้างจะหลวมนิดนึงนะไอ้ข้างขวาค่อนข้างจะหลวมส่วนตรงนี้ไม่มีไบเซปนะครับไบเซปก็คือท่อนตรงนี้นะท่อนกล้ามเนาะแต่ตรงนี้สามารถงอได้เป็นปกติแค่ตัว L เห็นไหมเป็นตัว L ตั้งฉาก90แล้วตรงนี้หมุนได้360องศาไม่หลวมไม่หักไม่งอนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับข้อมือหมุนได้360องศานะครับพับได้นะครับพับลงพับขึ้นได้นิดเดียวนะครับเพราะติดตรงนี้เนาะตรงนี้มันคล้ายๆถุงมือครับแล้วก็พับลงนะสวยเลยนะครับโอเคต่อมารายละเอียดของสีผิวเนี่ยทำได้ยังไม่ฟินเท่าไหร่เพราะว่าสีตรงนี้เนี่ยเป็นสีเนื้อสวยแบบสีเนื้อละเอียดแต่สีตรงนี้เป็นสีเนื้อใสท่านผู้ชมเห็นไหมสีที่หน้าเป็นสีเนื้อใสนี่นี่สีเนื้อใสเห็นไหมตรงนี้มันจะใสๆหน่อยมันจะออกสีแบบแววๆแต่ตรงนี้จะเป็นออกสีขุ่นๆหน่อยนะครับสีตรงนี้จะเหมือนกับสีตรงแขนเป็นหลักเห็นไหมพี่คิดว่าน่าจะปั้นมาคนละแบบกันนะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าสีตรงนี้มันต้องฉีดแล้วก็ให้มันเข้ากับสีแดงตรงนี้ก็เลยน่าจะปั้นอีกแบบนึงนะครับงานปั้นในที่นี้พี่หมายถึง 3D print นะบางคนบอกพี่มันล้าหลังไปแล้วปั้นไม่ใช่น้องมันคือ 3D print แต่พี่พยายามอธิบายเฉยๆเนาะต้องขอโทษนะถ้าพี่อธิบายไม่เคลียร์นะครับโอเคตัวตรงนี้นะครับงอได้นิดหน่อยนะครับแต่พองอเราจะเห็น tolerance gap ด้านหลังเป็นรูเห็นไหมจะเห็นรูเงี้ยนะครับเอาเล็บสอดเข้าไปได้เงยนะครับเงยได้เยอะแต่เราจะไม่เห็น tolerance gap นะครับเราจะได้กลิ่นของจาระบีเยอะเลยเพราะตรงนี้เห็นว่าเป็นเงาเงาจาระบีนะเดี๋ยวพี่ลูบก่อนใช่เลยนะนะครับต่อมาตรงนี้หมุนได้360องศานะครับอย่าไปหมุนเยอะนะหมุนไปกลับได้นะพี่ว่าเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขากันนะครับขายกได้ไม่ถึง90นะครับประมาณ85องศานะครับ90คือประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่มีตรงนี้มีใบตรงนี้มีขาหน้าแข้งนะครับหมุนได้360ทั้ง2ข้างนะครับนี่2ข้างนะครับ2 360ทั้ง2ข้างเลยนะครับที่สำคัญตรงนี้งอได้นะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับดีมากทั้ง2ข้างนะครับพี่ของงอข้างเดียวเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นงอได้นะครับพี่จะไม่หมุนเยอะเดี๋ยวจะหักอีกนะครับไอรอนมาน่ะหักไปแล้วนะครับน้องๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้ถือว่างานใช้ได้ในระดับของการทำสีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตัวนี้มันเป็นสีที่เล่นง่ายมากเพราะว่ามันเป็นสีดำเยอะมากกว่าสีอื่นมันก็เลยกลายว่าคุมสีได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวบอดี้มันเป็นบอดี้ผู้หญิงนะลูกเล่นการทำอะไรต่างๆมันทำได้เยอะกว่านะในมุมพี่นะพี่คิดว่ามันทำได้เยอะกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพี่จัดท่าก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ตรีศูนย์กันเนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวดีกว่าเนาะแป๊บนึงนะเปลี่ยนหัวก็ลำบากมากเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหเกิดไวมากแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยเกือบขาดนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมพี่หมุนแรงไปมากเกือบขาดเลยนะครับพี่กะว่าพี่จะไม่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะเก็บแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปลี่ยนหัวนะเดี๋ยวพี่ถอดเนาะโอ้เกือบขาดแล้วครับน่าจะไม่ขาดหรอกแต่น่าจะเป็นกาวที่ติดมาแต่พี่แบบพยายามไม่อยากให้มันหลุดไงนะครับพี่ใส่กาวเดิมดีกว่านะครับขอโทษทีนะโอเคนะครับอันนี้พี่ขออนุญาตไม่ใส่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเก็บแล้วนะโอเคนะครับฟินไปเลยเนาะนะเดี๋ยวเรามาใส่อุปกรณ์ที่เป็น3ง่ามกันครับนะนี่ประมาณนี้เวลามันถือพี่ว่ามันเจ๋งมีตรงที่มันเอา3ง่ามเนี่ยเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเอานิ้วเข้าไปในร่อง3ง่ามแล้วก็อีกอันนึงก็คือถืออย่างนี้พี่ถือให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเขาพยายามทำท่ามันเจ๋งๆอ่ะนะครับเนี่ยว้าสวยเลยนะครับถือว่าสวยนะครับในมุมพี่ถือว่าสวยนะครับโอเคเ
เรามาดูกันนะครับหมุนให้ดูอีกสักรอบนึงนะครับถึง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 เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของเท็กเจอร์เป็นยังไงบ้างเท็กเจอร์นะครับในเรื่องของผมเนี่ยพี่ให้เต็มเลยนะครับกับใบหน้าส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยมันทำมาง่ายๆนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเรื่องของโมนเนี่ยมันไม่จำเป็นมากเพราะว่าลายกางเกงมันไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับแต่ที่สำคัญพี่ชอบตรงนี้นะครับที่มันเล่นดีเทลของกระเป๋าได้สวยมากคอลเลคชันนี้คือเป็นคอลเลคชันที่เราเห็นได้ภาพความเป็นจริงคือมันใส่กางเกงยีนเนาะมันก็เลยสวยหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ให้ในเรื่องของฟังก์ชันได้ไม่เยอะนะครับให้แค่8เพราะมันขยับอะไรไม่ได้มากแล้วก็ของเล่นมันง่ายๆครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมตัวนี้ก็จะได้8คะแนนว้าวนะครับยังไงนะครับท่านผู้ชมหากรักกันชอบกันนะครับสำหรับ Electa Netflixday ของเราหรือ Netflix week ของเรากับคอลเลคชั่น Daredevil Electa Original Netflix นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้รักคลิปนี้เสียงปรบมือคือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับกดแชร์เยอะๆแล้วกด Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ติดตามและร่วมเล่นกิจกรรมกันในอนาคตนะครับที่สำคัญเลยพี่บอกไปแล้วว่าพี่จะมีแจกของที่เป็นเพรสตัวใหญ่แต่ไม่บอกว่าเป็นตัวอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับในทุกๆคลิปนะแชร์ด้วยนะและกดติดตามนะครับพี่อยากให้ถึง 50,000 ไวๆนะครับ 50,000 ไวๆนะโอเคไปแล้วบ๊ายบายรักทุกคนเย้